ซึ่งจะแสดงผลการผลิตนะครับค่าการผลิตดีเทลนะครับก็จะมีในส่วนของไลน์มีท็อปนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของไซเคิลไทม์นะครับต่อมาก็จะเป็นTarget นะครับ Actual แล้วก็เปอร์เซ็นต์ EFS นะครับก่อน EFS 3.2 นี้นะครับแสดงผลแบบ2ด้านนะครับแสดงผลแบบ2ด้านนะครับโดยใช้คีย์แพดนะครับเป็นตัวควบคุมในการคีย์ข้อมูลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการคีย์ไลน์นะครับคีย์นาฬิกาแล้วก็เซ็นทรัลไทม์รวมถึงคีย์ค่าของ Target ด้วยนะครับในส่วนของ Actual นี้นะครับก็สามารถต่อสัญญาณซิกแนลนะครับไม่ว่าจะเป็นออโต้หรือเป็นแมนนวลนะครับได้นะครับจากรายการผลิตนะครับซึ่งตัวดิสเพลย์บอร์ดนี้เราจะมีเซ็นเซอร์รองรับอยู่5ทั้งหมด5เซ็นเซอร์นะครับแล้วก็จะมีเอาท์พุตดีเลย์นะครับเอาไว้ต่อสำหรับตัวทัมเบิลแลมป์นะครับวอร์นิ่งไลท์หรือแม้แต่บัสเซอร์นะครับอีก3ดีเลย์นะครับแล้วก็บรรทัดในส่วนของสุดท้ายนะครับก็คือในส่วนของ EFS นะครับก็เกิดจากการคำนวณนะครับในระหว่างTarget กับ Actual นะครับที่เป็นแบบ Real Time ด้านข้างนะครับก็จะมีปุ่มสวิตช์คอยปิดเปิดนะครับแล้วก็อีกด้านอีกข้างหนึ่งนะครับก็จะเป็นสวิตช์ในการสำหรับรีเซ็ตนะครับเมื่อมีการทำงานนะครับในการผลิตแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถที่จะรีเซ็ตได้นะครับรีเซ็ตค่าให้เป็น0แบบนี้นะครับแล้วก็อีกด้านข้างหนึ่งนะครับก็เป็นสวิตช์สำหรับปิดเปิดนะครับเมื่อมีการผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้วเราสามารถที่ปิดบอร์ดโดยใช้สวิตช์กระตุกแบบนี้นะครับครับผมนี่ก็เป็นหลักการทำงานเริ่มต้นนะครับคร่าวๆของบอร์ด TPS 302นะครับ2หน้านะครับวันนี้ขอจบการนำเรื่องเพียงเท่านี้ครับ